เรื่องของการซ้อมรบระหว่างจีนนะฮะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการมีการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อกดดันไต้หวันเหตุการณ์นี้มีการประเมินจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆนะครับสหรัฐอเมริกาจะไปทำการช่วยไต้หวันนักวิเคราะห์และแม้กระทั่งหน่วยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาประเมินว่างานนี้สหรัฐเข้าไปช่วยยังไงก็ไม่มีทางชนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะมาอยู่กันในรถบ้านนะเป็นสตูดิโอชั่วคราวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศน่าจับตามองฮะสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือสหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวสหรัฐเคลื่อนไหวหนักในฐานะตำรวจโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นพันธมิตรปูตินเชื่อกลางแสงนิวเคลียร์รัสเซียนะครับขวางตะวันตกเปิดสงครามกับมอสโกกลางแสงนิวเคลียร์ของรัสเซียและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มอสโกวางเอาไว้สำหรับใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นปัจจัยเดียวที่ขัดขวางตะวันตกจากการเริ่มสงครามกับรัสเซียจากความเห็นของพันธมิตรใกล้ชิดหนึ่งของวาลาดาเมียปูตินในบทความที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในสภาพที่อ่วมหนักนะครับพายุหิมะถล่มไม่หยุดวันคริสต์มาสตายเพิ่ม26รายนะครับเร่งค้นหาศพติดอยู่ในรถพายุหิมะที่ถล่มไม่หยุดทำให้ประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องเผชิญกับคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยอันตรายและทุกความทุกยากหิมะตกลงมาหนาขึ้นและสภาวะอากาศหนาวเหน็บนะครับครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับข้องกับสภาวะอากาศเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อย26รายเลยทีเดียวในขณะที่แฮกเกอร์เกาหลีเหนือทำการปล้นเงินคริปโตกว่า 1,200 ล้านในระยะเวลาเพียง5ปีข่าวกรองของเกาหลีใต้เผยหน่วยปฏิบัติการแฮกเกอร์ของชาวเกาหลีเหนือสามารถขโมยเงินคริปโตและทรัพย์สินดิจิทัลอื่นๆรวมเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 41,600 ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับโดยกว่าครึ่งเป็นทรัพย์สินที่ปล้นในปีนี้นะครับสำนักข่าวกรองของเกาหลีใต้ได้มีการแถลงว่าศักยภาพของแฮกเกอร์เกาหลีเหนือในการขโมยทรัพย์สินดิจิทัลถือว่าเป็นมือฉมังเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากรัฐบาลเปียงยางสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้เรื่อยมานับตั้งแต่ UN ยกระดับการคว่ำบาตรนะเมื่อปี2017นะครับNIS ประนามว่าทีมแฮกเกอร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือให้การสนับสนุนการปล้นทรัพย์สินดิจิทัลทั่วโลกแล้วราวประมาณ 1.5 ล้านล้านวอนหรือกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตั้งแต่ปี2017โดยเป็นทรัพย์สินที่ปล้นได้ในปีนี้นะครับ 800,000 ล้านวอนนะครับเป็นทรัพย์สินที่ปล้นมาจากเกาหลีใต้กว่า 100,000 ล้านวอนเลยทีเดียวนะครับให้อยู่อย่างไม่สงบฮะปรากฏว่าคราวนี้จีนมีการซ้อมรบโจมตีไต้หวันอีกชุดใหญ่ๆนะครับตอบโต้การยั่วยุไทเปและของสหรัฐอเมริกากองทัพจีนเปิดเผยว่าซ้อมรบโจมตีในทะเลน่านฟ้ารอบๆไต้หวันตอบโต้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการยั่วยุจากสหรัฐอเมริกาและเกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้นะครับในขณะที่ชักโดนบ่อยฮะฐานทัพรัสเซียเจอโดรนของยูเครนนะครับบุกโจมตีครั้งที่2ในรอบเดือนนะครับทหารเสียชีวิต3ศพเลยทีเดียวทหารรัสเซีย3นายนะครับเสียชีวิตจากการถูกเศษซากโดรนของยูเครนร่วงเข้าใส่หลังจากที่อากาศยานไร้คนขับ
นะครับลำดังกล่าวถูกกองทัพหมีขาวยิงตกขณะเข้าไปทำการโจมตีฐานทัพอากาศเองเกลนะครับในภูมิภาคซาราตอฟของรัสเซียซึ่งนับว่าเป็นการโจมตีครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับฐานทัพแห่งนี้ในรอบ1เดือนในขณะที่เพื่อนบ้านผวาขีปนาวุธนะครับอิสกันเดอร์ศักยภาพหัวรบที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์ที่รัสเซียติดตั้งในเบลารุสปรากฏว่าตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วกระทรวงกลาโหมของเบลารุสมีการแถลงว่าขีปนาวุธทางยุทธวิธีอิสกันดอร์นะครับและระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ที่รัสเซียนำมาติดตั้งในดินแดนของเบลารุสอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตามเป้าหมายที่มีการกำหนดเรียบร้อยในขณะที่ไต้หวันโวยเครื่องบินจีนถูกส่งเข้ามาถึง71ลำในเขตป้องกันภัยทางอากาศมากที่สุดเป็นประวัติการณ์รัฐบาลของเกาหลีใต้เผยจีนส่งยานอากาศยาน71ลำมีทั้งเครื่องบินขับไล่และโดรนเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการปกป้องภัยทางอากาศของไต้หวันในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานับเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นภายในวันเดียวกระทรวงกลาโหมของจีนบอกว่ามีเครื่องบินจีน43ลำที่เข้ามาในเขตเส้นมัดยะฐานนะครับซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตน่านน้ำและน่านฟ้าอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจีนกับไต้หวันอยู่ภายใต้เขตนะฮะเอดิสนะฮะของไต้หวันด้วยนะครับในขณะที่คู่รักแต่งงานสวยงามฮะแต่ไม่มีแขกเรือเข้ามาร่วมพิธีแม้แต่คนเดียวพิธีวิวาถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของชีวิตนะครับและทุกคนต่างเฝ้าฝันมีงานแต่งที่สวยงามและสนุกสนานอย่างไรก็ตามคู่รักรายหนึ่งกลับต้องเจอเรื่องน่าเศร้าไม่มีใครเดินทางเข้ามาร่วมแต่งงานที่จัดขึ้นอย่างหรูหราสวยงามในโรงแรมแม้แต่คนเดียวโต๊ะรับแขกหลายสิบโต๊ะจัดเตรียมไว้นะครับว่างเปล่าผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19ในประเทศจีนเหตุเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมครอบครัวหนึ่งจากเมืองไถหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนได้จัดวิวาที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีการเสิร์ฟอาหารทุกจานไว้บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่มีแขกเรือปรากฏตัวขึ้นแม้แต่คนเดียวนะครับกระทั่งเจ้าภาพยังเดินหน้าเลี้ยงต่อไปเขาถือไมโครโฟนและกล่าวขอบคุณแขกเหลือที่ไม่มีอยู่จริงและทุกคนเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้หลังจากข่าวนี้ปรากฏขึ้นนะฮะมันโหมกระพือประเด็นถกเถียงทางสื่อสังคมออนไลน์โดยชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าทำไมเจ้าบ่าวและเจ้าสาวยังคงยืนกรานจัดงานแต่งกำหนดการเดิมจนนำมาถึงสถานการณ์ที่น่าอับอายไม่มีแขกเหลือมาร่วมงานแม้แต่คนเดียวนะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็มีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าและเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่สะดวกจะเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามญาติและเพื่อนๆทั้งสองฝ่ายอินไม่สามารถจะออกจากเคหสถานของตัวเองได้ส่วนพวกที่ไม่ติดเชื้อก็กลัวเกรงเรื่องโควิด-19 ดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้ก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าจีนเลิกแพร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19และผู้เสียชีวิตจากโควิด-19แล้วจีนจะไม่ทำการเผยแพร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันจากสถานการณ์โควิด-19จากการเปิดเผยของคณะกรรมการสุขภาพของจีนนะครับที่จะยุติแนวทางปฏิบัติที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2022เมืองต่างๆทั่วจีนกำลังเผชิญเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดใหม่เพิ่มขึ้นไม่หยุดผลนั่นคือการวางแผนนะฮะชั้นวางตามร้านขายยาต่างๆเหลือแต่ความว่างเปล่าคนไข้ล้นโรงพยาบาลร่างไร้วิญญาณล้นนะฮะชาปนสถานหลังจีนทิ้งนโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์กระทันหันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นสถานการณ์ของจีนตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ของจีนยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับมาตรการที่เรียกว่าโควิดต้องเป็นศูนย์ตอนนี้ก็มีการยกเลิกนะครับมาตรการที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 มากที่สุดกับกลายเป็นประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก
นะครับประเด็นที่การแต่งงานที่จัดขึ้นนะไม่มีคนไปเนื่องจากต้องการจะให้เป็นไปตามกำหนดการนะครับและมีการจัดงานต่างๆเตรียมพร้อมไว้แล้วนะปรากฏว่าญาติเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวติดโควิด-19 นะฮะคนอื่นก็กลัวเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยนะซึ่งในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาแต่ไทยผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ใช่เฉียดฉิวไม่ใช่ฟลุกเพราะฝีมือล้วนๆเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของการซ้อมรบระหว่างจีนนะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการมีการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อกดดันไต้หวันเหตุการณ์นี้มีการประเมินจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆนะครับสหรัฐอเมริกาจะไปทำการช่วยไต้หวันนักวิเคราะห์และแม้กระทั่งหน่วยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาประเมินว่างานนี้สหรัฐเข้าไปช่วยยังไงก็ไม่มีทางชนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุการณ์ลักษณะเหมือนกันนะในยูเครนตอนนี้ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาสหรัฐอเมริกาจะช่วยสนับสนุนยูเครนมากขนาดไหนก็ไม่มีทางจะชนะเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นไต้หวันก็ตามแต่ทำไมสหรัฐอเมริกาต้องทำนะต้องการยุต้องการสนับสนุนเพื่อต้องการขายอาวุธให้มากขึ้นอาวุธนะครับที่ขายให้มากขึ้นบอกว่าสนับสนุนยูเครนสนับสนุนยูเครนนะฮะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อติออดไปทำการสนับสนุนยูเครนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเครื่องยิงจรวดฮะแต่จรวดเนี่ยต้องมาซื้อจากสหรัฐอเมริกาและจรวดที่ว่าเนี่ยสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาอุดหนุนไปยังบริษัทของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะผลิตจรวดเพื่อติออดเครื่องยิงจรวดเพื่อติออดจากนั้นถึงจะส่งไปนะครับที่ยูเครนอย่างไรก็ตามการทำสงครามที่ยาวนานการทำสงครามที่ต่อเนื่องทำให้ยูเครนจะต้องเป็นหนี้สหรัฐอเมริกาซ้ำซากเพราะกระสุนมันยิงแล้วทิ้งยิงแล้วทิ้งยิงแล้วทิ้งนะครับประเทศรอบๆก็ต้องมีการจัดซื้ออาวุธนะครับแต่ประเทศที่จะต้องเป็นหนี้ชั่วกับชั่วกันเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับยูเครนถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีไปแล้วก็ตามสิ่งที่ตามมาถ้าเปรียบเทียบกับไต้หวันเหตุการณ์ก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เลยที่ไต้หวันจะสามารถเอาชนะจีนและสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสเลยฮะไม่ใช่แทบนะไม่มีโอกาสเลยที่จะเอาชนะการที่จีนเข้าไปทำการกดดันครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากไต้หวันไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกามากขึ้นในการปกป้องตัวเองอย่างไรก็ตามจีนเดินนะฮะข่มขู่และจีนยังเดินกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยการต่อต้านไช่อินเวินผู้นำของไต้หวันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าทำให้ผู้นำไต้หวันแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นทำให้ศักยภาพของเขาในการต่อต้านจีนนะฮะทำให้มีกำลังนั้นน้อยลงตามเวลาของมันในภาพรวมจนถึงขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับภัยธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปในบางเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะเกิดกระแสไฟฟ้าดับเพราะพายุเข้าถล่มเหตุการณ์นี้กำลังส่งผลทำให้เกมของฝั่งสหภาพยุโรปกลับกลายเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเกมลบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูสืบจากตรีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาติไทย
ระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาถานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ